ปอยเบิ้งโสมหน้าของซีสโมสรบาเตะยมโซนลาวเฮาเนาะที่ว่าได้ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายในการแข่งขันบาเตะสิงขันสะพานบาเตะแห่งชาติลาวหรือว่ารายการ LFF U16 ปีเนาะที่ว่าได้เปิดฉากขึ้นมาตั้งแต่ 2-3 เดือนที่แล้วนะซึ่งล่าสุดก็สามารถคัดได้4ทีมผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายก็คือก่อนหน้านี้เพิ่นก็มีการแข่งขันในรอบทำอิฐรอบทำอิฐจะมี10สโมสรเข้าร่วมซิงไซนะจะพบกันหมดคัดเอาที่1หาที่4ที่ว่ามีคะแนนที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปนะส่วนนัดล่าสุดก็คือในวันที่22กรกฎาคม2024ที่ผ่านมาเป็นนัดสุดท้ายในรอบทำอิฐก็ปรากฏว่าเป็นทางด้านนำทายูไนเต็ดเกิน16ปีสามารถเคลียร์สางหน่อย FCตกหอบไปก็คือเอาชนะทางนั้นสร้างน้อยไป 1-0 เฮ็ดให้สร้างน้อยตกไปอยู่อันดับที่5เนาะบ่สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้นะส่วนอีกคู่นึงที่น่าสนใจก็เป็นทางด้านเอสโซล่านะสามารถเอาชนะกองทัพไปเฮ็ดให้เอสโซล่าติด1ใน4ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปตามทางนั้นนำทายูไนเต็ดไปแล้วอีกคู่นึงเป็นทางด้านจัมปาสักเสมอกับทางด้านมาสเตอร์7 FC 1-1 นะเฮ็ดให้ทั้ง2ทีมนี้ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปเนาะได้ถือว่าได้มาครบกันแล้ว4ทีมสุดท้ายจากผลการแข่งขันดังกล่าวแค่ได้ทางด้านนำทายูไนเต็ดนะเก็บเพิ่มเป็น19คะแนนยึดที่1ของตารางคะแนนรวมเนาะมีคะแนนเท่ากับทางด้านเอสโซล่านะส่วนทีมอันดับ3เป็นทางด้านจัมปาสักมี18คะแนนจาก9นัดและก็อันดับ4เป็นทางด้านมาสเตอร์7 FC มี17คะแนนจาก9นัดได้ทั้ง4ทีมนี้ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปไปปิดท้ายกันที่ผลงานของทั้ง4ทีมกันเลยเนาะเริ่มต้นกันที่ทีมอันดับ1นำทายูไนเต็ดลงสนามไป9นัดชนะ6เสมอ1และก็เสีย2นัดยิงได้18ประตูเสีย9ประตูมี19คะแนนทีมอันดับ2เป็นทางด้านเอสโซล่าลงสนามไป9นัดชนะ6เสมอ1และก็เสีย2นัดยิงไป24ประตูและก็เสียไป16ประตูมี19คะแนนทีมอันดับ3จัมปาสักมีลงสนามไป9นัดชนะ5เสมอ3เสีย1ยิงได้29ประตูเสียไป7ประตูมี18คะแนนและก็ทีมอันดับ4เป็นมาสเตอร์7 FC ลงสนามไป9นัดชนะ5เสมอ2และก็เสีย2นัดยิงได้23ประตูเสียไป8ประตูมี17คะแนนซึ่งว่านี่ก็เป็นสมหน้าของทั้ง4ทีมผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายของการแข่งขันบาเตะสิงขันสะพานบาเตะแห่งชาติลาวในรุ่นเกิน16ปีหรือว่ารายการ LFF U16 จะเป็น10/2024เดี๋ยวมื้ออื่น25กรกฎไปฮู้กันว่าทีมไหนจะผ่านเข้ารอบซิงชนะเลิศซึ่งรอบ4ทีมสุดท้ายเพิ่นกำหนดแข่งขันในมื้ออื่น25กรกฎ2024อยู่ที่สนามกีฬาสะพานบาเตะแห่งชาติลาวผลการจับสลากผลก็มีการจับสลากในเมื่อวานนี้นะก็คือเป็นทางด้านเอสลาได้พบกับทางด้านมาสเตอร์7 FC นะแข่งขันอยู่ที่สนาม1แต่ก็อีกคนนึงเป็นทางด้านนำทายูไนเต็ดพบกับทางด้านจัมปาสักแข่งขันอยู่ที่สนาม2อยู่ที่สะพานบาเตะแห่งชาติลาวนะอยู่บ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์จะแข่งขันพร้อมกันหน่อยในเวลา 16:00 น.ของวันที่25กรกฎาคม2024